สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เราจะมาถึงตอนวัคซีนในผู้สูงอายุนะครับน้องๆครับวัคซีนไม่ใช่สำหรับเด็กแค่นั้นนะครับสำหรับคนวัยทำงานนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งน้องจะไปใช้ในช่วงที่อยู่เมดิซินแล้วก็ผู้สูงอายุอีกครับผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญมากนะครับในปัจจุบันเนื่องจากคนอยู่ยาวขึ้นนะครับงั้นเอลเดอรี่เนี่ยเป็นอันนึงครับที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเมดิซินจะต้องหนักขึ้นแน่นอนครับและแน่นอนเราน่าจะพรีเวนต์นะครับถ้าพรีเวนต์ได้โรคหลายโรคพรีเวนต์ได้ไม่ควรจะต้องมาเจ็บป่วยและเกิด morbidity mortality มากมายเลยครับวันนี้เราจึงมาพูดกันเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยครับซึ่งมีวัคซีน อยู่หลายตัวด้วยกันนะครับสำหรับเด็กอายุสำหรับผู้ใหญ่ที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็ถือเป็นเริ่มเข้าสู่วัย elderly แล้วครับแต่บางคนอาจจะใช้ตัวเลข60หรือ65ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่พูดวัคซีนเนี่ยก็หมายถึงว่า50ขึ้นไปสามารถฉีดได้แต่จะรอถึง60ถึง65ก็อาจจะได้รับประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราผ่านไปแล้ววัคซีนใน infant ใน children ใน adolescent ใน adult อันนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วครับก็เป็นใน elderly มีวัคซีนสำคัญอยู่3ตัวครับวัคซีนแรกอันนี้คือ influenza วัคซีน T คือ trivalent อันนี้คือ quadrivalent หรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะฉีดแบบ4สายพันธุ์กันเยอะขึ้นมาก3สายพันธุ์เนี่ยเป็นวัคซีนฟรีนะครับซึ่งหาซื้อทางท้องตลาดได้น้อยลงแล้วครับและในอนาคตอาจจะเลิกผลิตไปกลายเป็น QIV ทั้งหมดนะครับอันที่2คือ PCV นี่คือ Pneumococcal Vaccine Pneumococcal Vaccine มี2อย่างคือ Pneumococcal Conjugate Vaccine และ Pneumococcal Polysaccharide Vaccineโพลีแซคคารายมีสายพันธุ์เยอะแต่กระตุ้นอิมมูนไม่ดีสำหรับ PCV มีสายพันธุ์น้อยแต่กระตุ้นอิมมูนดีเราเลยมาใช้ร่วมกันเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าวิธีใช้ทำยังไงและวัคซีนตัวสุดท้ายคือวัคซีนงูสวัสดหรือซอสเตอร์ครับเหมือนเดิมครับเราจะมาพูดถึงดีซีสก่อนว่าเจอบ่อยไหมมีความรุนแรงไหมส่วนวัคซีนเป็นวัคซีนแบบเบสิกวัคซีนหรือเป็นออปชั่นอลวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแค่ไหนมีความปลอดภัยขนาดไหนมีข้อแนะนำในการใช้อย่างไรและวัคซีนมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีหลายยี่ห้อด้วยกันอันนี้คือวัคซีนในเอลเดอรี่ที่เราพูดถึงนะครับดูดีๆนะครับว่าถ้าในคนไข้อายุ65ขึ้นไปเนี่ยนะครับวัคซีนแบบ3สายพันธุ์จะถือเป็นวัคซีนฟรีที่รัฐบาลมีไว้ให้คนไข้แต่ถ้าอายุน้อยกว่า65ปีสามารถไปรับได้ถ้ามี underlying disease งงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุ50ถึง65มี underlying disease รับวัคซีน3สายพันธุ์ฟรีแต่ถ้าอายุเกิน65รับฟรีได้จะมี underlying disease ไม่มีได้หมดนะครับอันนี้น้องไปเรียนรู้ในหัวข้อ at risk population นะครับของอินฟลูเอนซ่าได้นะครับเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงให้วัคซีนในกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าจะฉีดเป็น4สายพันธุ์กลายเป็นออปชั่นอลทันทีเสียตังค์เองงั้นบางคนก็อยากจะฉีดแบบ4สายพันธุ์เพื่อให้ครอบคลุมได้มากขึ้นและที่สำคัญก็คือฉีดได้เร็วกว่าครับเพราะ3สายพันธุ์ของรัฐบาลเนี่ยกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลกว่าจะเปิดให้ฉีดก็เดือนมิถุนายนละครับ QIV นี่ฉีดได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาเลยครับฉีดก่อนป้องกันก่อนนะครับoptional วัคซีนสำหรับคนอายุ50ปีขึ้นไปตัวที่2ก็คือ PCV13 นะครับ pneumo นะครับ pneumococcal conjugate vaccine มี13สายพันธุ์นะครับจริงๆแล้ว PCV มีแบบ13สายพันธุ์อีกอันนั้นใช้สำหรับเด็ก10สายพันธุ์ใช้สำหรับเด็ก13สายพันธุ์ใช้ในเด็กก็ได้ใช้ในผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มต้นการฉีดจากตัวนี้ก่อนแล้วจากนั้นไปฉีดแบบ23สายพันธุ์เพื่อให้กว้างออกเพราะฉะนั้น PCV 23จะกระตุ้นภูมิขึ้นไปสูงๆแล้วจากนั้นก็จะบานออกแบบนี้เพื่อให้อัตราครอบคลุมดีขึ้นนะครับส่วนซอสเซอร์ก็ฉีดครั้งเดียวเกินอายุ65นะครับจะเสียตังค์ฉีดเป็น QIV ก็ดีเหมือนกันนะครับ
มาดูอินฟลูเอนซ่าในเอลเดอรี่ก่อนคอมมอนไหมคอมมอนอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลัวมากกลัวคล้ายๆเดโควิดนะครับถ้าคนอายุแก่ยิ่งแก่เท่าไหร่แล้วติดอินฟลูเอนซ่าติดโควิดเข้าไปนะครับมีโอกาสจะมีคอมพลิเคชันทางหลังเยอะและมีโอกาสจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคอินฟลูเอนซ่าจึงมีความรุนแรงในเอลเดอรี่ทำให้เกิดนิวโมเนียได้ที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชั่นจนมีฉายาว่า MI วัคซีนเพราะฉะนั้นอินฟลูเอนซ่าในเอลเดอรี่เนี่ยบางคนก็เรียกว่า MI วัคซีนนะครับและยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกอีกด้วยอินฟลูเอนซ่าในเอลเดอรี่นะครับก็เป็นเบสิกวัคซีนถ้าอายุเขาเกิน65หรือมีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับ efficacy ของวัคซีน 60-80% แล้วแต่นะครับ80ถ้าในปีนั้นเราคาดเดาถูกว่าวัคซีนสายพันธุ์ที่จะระบาดจะเป็นวัคซีนจะเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็แนะนำให้บรรจุไปในวัคซีนงั้นถ้าสายพันธุ์ที่ระบาดตรงกับสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนก็จะสามารถป้องกันโรคได้ถึง 80% ถ้าเดาไม่ถูกนะครับไม่ตรงนักก็อาจจะลงมา 50-60% วัคซีนเซฟมากนะครับเซฟถึงขนาดว่ามีอนาฟิแล็กซิสน้อยเหลือเกินและอนาฟิแล็กซิสที่เป็นก็อาจจะเป็นแค่ acute urticaria งั้นฉีดวัคซีนเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอดูอาการก็ได้นี่ก็คือเป็นที่มาของการ ride through influenza วัคซีนนะครับซึ่งในต่างประเทศทำมานานละประเทศไทยก็มีโรงพยาบาลเอกชนบางอย่างทำเราไม่อยากให้คนไข้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อรับเชื้อโรคครับเขาแค่ยื่นแขนออกมาจ่ายตังก่อนยื่นแขนออกมาฉีดวัคซีนแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้นะครับอันที่อาจจะเป็น side effect หน่อยก็เป็น local side effect ครับซึ่งพี่ก็จะพูดอยู่เสมอครับว่า adverse reaction พบบ่อยใน Tdap PCV ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแล้วก็ influenza 3ตัวนะครับrecommendation ก็อย่างที่รู้นะครับนี่คือกลุ่ม at risk population เกิน65มี underlying disease แม้อายุจะไม่เกิน65ก็ตามนะครับวัคซีนมีแบบ3สายพันธุ์ก็จะมี AAB 4สายพันธุ์จะมี AABB นะครับตัวที่สายพันธุ์ที่คาดว่าจะเกิดโรคมากก็คือ3ตัวนี้ครับแล้วก็คือหมายถึง3ตัวนี้ครับ B ตัวที่เพิ่มเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเติม B ขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้เพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าอันนี้ได้ 100% อันนี้ได้ 75% นะครับเพราะว่าสายพันธุ์ที่พบบ่อยคือ AAB ตัวแรกๆเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวเสริมเข้ามานะครับต่อไป Pneumococcal Vaccine Infection ใน Elderly ครับนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าตามหลังฟลูนะครับนิวโมมาตามหลัง RSV ในเด็กเล็กนิวโมมาแล้วก็ไม่แน่ใจครับตามหลังโคโรนาไวรัสจะมีสเตรปนิวโมมามากน้อยขนาดไหนลองติดตามข้อมูลนะครับนิวโมคอคอลวัคซีนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการป้องกันคือ invasive pneumococcal disease หรือย่อว่า IPD เพราะฉะนั้นวัคซีนนี้จึงรู้จักในนามของวัคซีน IPD โดยเฉพาะในเด็กเราจะเรียกวัคซีน IPD แต่ในผู้ใหญ่บางทีเราก็ไม่เรียกวัคซีน IPD แล้วก็เรียกวัคซีนปอดบวมวัคซีนติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะว่า invasive pneumococcal disease ที่มี3โรคติดเชื้อในกระแสเลือดหรือ septicemia จาก pneumococcal อันที่2เป็น pneumococcal meningitis อันที่3เป็น pneumococcal pneumonia ถ้ามี bacteremia ก็มักจะเอาเข้าไปรวมอยู่ใน IPD ถ้าไม่มี bacteremia ก็มาอยู่ข้างนอกนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม PCV ถึงถูกเรียกว่าเป็นวัคซีนป้องกันปอดบวมวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดโรครุนแรงไหมรุนแรงแน่นอนครับนิวโมเนียในผู้ใหญ่รุนแรงมาก High mortality มี morbidity ได้นะครับเพราะฉะนั้นฉีดได้ก็ดีครับแต่มันยังเป็น optional วัคซีนอยู่นะครับประสิทธิภาพก็ประมาณฟลูครับนะครับแต่ว่าฉีดรอบเดียวจบกันฟลูต้องฉีดทุกปีนะครับมี adverse reaction คล้ายๆฟลูนะครับ recommendation ในคนอายุ50ขึ้นไปแต่จะรอถึง65ขึ้นไปก็ได้เริ่มจาก PCV 13ก่อนเพื่อให้อิมมูนขึ้นสูงจากนั้นให้แผ่ออกนะครับก็ PPV 23ห่างกันประมาณสัก1ปีก็ได้ครับเพราะฉะนั้น PCV 13ทำให้เกิด high antibody แต่ PPV 23ทำให้เกิด more coverage เราเลยมาใช้ร่วมกันซึ่งคอนเซปต์นี้ก็เอาไปใช้ในเด็กเหมือนกันนะครับ
บางคนก็ฉีด PCV 13อย่างเดียวจบก็จบกันแต่ถ้าคนที่เป็น immunocompromised บางทีเราก็กระตุ้นด้วยตัวนี้ครับนะครับสุดท้ายครับซอสเตอร์ครับซอสเตอร์ก็เป็นภาพหนึ่งของ Chickenpox แปลว่าเราหายจาก Chickenpox หรืออีสุกอีใสแล้วนะครับเชื้อไวรัสอีสุกอีใสก็เข้าไปซ่อนอยู่ในบ่มประสาทวันดีคืนดีมันก็ออกมาแผลงฤทธิ์อีกทีนึงมันจะแผลงฤทธิ์เมื่อไหร่ครับเมื่อร่างกายอ่อนแอก็คือเริ่มมี CMI defect หรือในวัยคนแก่ทำไมเวลามี CMI defect จะมีซอสเตอร์มานะครับอันนี้น้องก็ไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับแต่เราจะสังเกตว่าถ้าคนไข้เป็นซอสเตอร์สมัยก่อนนะครับเราเจาะ HIV ทุกคนเพราะ HIV มาด้วยซอสเตอร์นะครับหรือบางทีมีซอสเตอร์เกิดขึ้นมาเรา work up ลิมโฟมาในคนแก่นะครับเพราะลิมโฟมาทำให้เกิด CMI defect โรคอะไรก็ไรแล้วแต่ที่ทำให้เกิด CMI defect นะครับในกลุ่มของ malignancy ในกลุ่มของ HIV นะครับซอสเตอร์ก็จะมาแต่ใน elderly เนี่ยแก่อย่างเดียวครับพอแก่ CMI defect ก็เป็นซอสเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าคนที่เคยเป็นซอสเตอร์จะต้องเคยเป็น chickenpox มาก่อนนะครับโรครุนแรงไหมก็เราไม่ค่อยพูดถึงเสียชีวิตแต่เราพูดถึง severe painการเจ็บป่วยอย่างมากนะครับในระหว่างที่เป็นซอสเตอร์ไม่พอแต่เพียงแค่นั้นครับลีเชนหายไปหมดแล้วอาการปวดยังหลงเหลืออยู่ตามเส้นประสาทเรียกว่า post herpetic neuralgia ซึ่งปวดทรมานเลยครับ efficacy คล้ายๆกันเลยนะครับ 60-80% หมดเลยตั้งแต่ flu PCV ซอสเตอร์นะครับ safe ครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็น live vaccineจึงไม่ recommend ใน immunocompromise เช่นเป็นมะเร็งกำลังให้เคมโมอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะให้นะครับ recommendation ก็คล้ายๆกับใน PCV ก็เกิน50โดยเฉพาะเกิน65ให้ single dose แค่นั้นเองป้องกันอะไรบ้างครับ1ป้องกันซอสเตอร์ซึ่งอาจจะป้องกันได้ไม่ดีนักอันที่2ก็คือลดเพนที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับเป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่ฉีดได้แม้จะเป็นโรคแล้วเพราะว่าซอสเตอร์เป็นซ้ำได้ครับหลายๆโรคป่วยไปแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนจะอิมมูนแล้วแต่ไม่ใช่นะครับสำหรับซอสเตอร์นะครับก็เป็นทั้งหมดครับสำหรับวัคซีนในวัยสูงอายุซึ่งประกอบด้วยฟลูนะครับแล้วก็นิวโมคอคเคิลวัคซีน PCV PPV แล้วก็ซอสเตอร์จริงๆยังมีวัคซีนอีกตัวนึงครับคือ Tdap แต่ถ้าเคยฉีดไปแล้วในวัยหนุ่มสาวหลัง10ขวบเคยฉีดอะเซลลาโพทาซิส1ครั้งในชีวิตก็ไม่ต้องมาฉีดในวัยสูงอายุแต่ถ้าไม่เคยฉีดมาในอดีตอาจจะต้องมาพิจารณาฉีดนิดนึงเพราะคนแก่เป็นรังโรคที่สำคัญของไอกรนที่จะแพร่ระบาดไปสู่เด็กนะครับก็จบนะครับสำหรับวัคซีน4วัยวัคซีนสำหรับเด็กเล็กเด็กโตนะครับวัยรุ่นและวัยทำงานแล้วก็จบด้วยผู้สูงอายุครับก็ยังติดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดตามนะครับสำหรับครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ